สกว็ัสดีค่ะทุกสวคัสดีครนับตอนนี้นะครับเราจะมาคุยกันในวาระพิเศษนะครับก็จะคุยกันในหัวข้อนะครับทำไมต้องไปงานใน3ปีแฮปปี้ชั่วโคตรนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากสมาชิก3ท่านนะครับก็คือคุณเจริญนะครับแล้วก็คุณกนพันธ์นะครับแล้วก็คุณพนเชษนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เป็นคุณโชคชัยนะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดของสีกุ้งบล็อกเกอร์นะครับอันนี้ผมมาให้ดูสไลด์ของงานเหนื่อย3ปีแฮปปี้ชั่วโคตรเมื่อปี2559นะครับวันนั้นเราไปร่วมงานกันประมาณเกือบ300คนนะครับท่านที่ไปร่วมงานนะครับกลับมาก็ทำผลงานได้ดีทีเดียวนะครับบางคนก็คือทำผลงานได้ถึง2ระดับเลยอย่างวันนี้นะครับที่ผมเชิญเกสมานะครับเนี่ยครับกรณีของคุณตุ๊กตานะครับแล้วก็คุณเชษนะครับคุณเชษตอนนั้นที่ไปร่วมงานใน3ปีแฮปปี้ชั่วโคตรที่บางแสนปี59นะครับตอนนั้นคุณเชษอยู่ระดับ3ใช่มั้ยครับคุณเชษครับนะครับแล้วก็คุณตุ๊กตานะครับคุณตุ๊กตาก็นั้นอยู่ระดับ3ถึงครับคุณตุ๊กตาอยู่ระดับ2เมื่อปี59นะค่ะใช่ใช่ณวันนี้นะครับคุณตุ๊กตามีทีมงาน 3,000 กว่าคนถูกมั้ยครับ 3,000 เท่าไหร่ครับค่ะ3,500ค่ะ3,500คุณเชษฐ์นะครับครับก็นะครับในการเปลี่ยนแปลงนะครับคุณเชษฐ์จากระดับ3นะครับเมื่อปี59ตอนนี้คุณเชษฐ์นะครับยอดถึงระดับ1เรียบร้อยแล้วนะครับรอบริษัทประกาศใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ยอดตัดจ่ายอะไรครบหมดแล้วส่วนคุณตุ๊กตานะครับตอนนั้นอยู่ระดับ2นะครับณปีล่าสุดนะครับปี661นะครับยอดเดือน789ใช่ไหมครับถึง12ล้านได้13ล้านนะครับเกินไป1ล้านนะครับตอนนี้ก็รอบริษัทประกาศเช่นเดียวกันนะครับก็เนี่ยครับ2ท่านนี้ที่เป็นตัวอย่างที่ทำให้ยอดธุรกิจเติบโตนะครับเนี่ยครับผมนำภาพเมื่อปี59มาให้ดูนะครับคุณกนพันธ์คุณตุ๊กตานะครับแล้วก็คุณพนเชษนะครับตอนนี้ก็รอบริษัทประกาศจะเป็นทางการนะครับทั้ง2ท่านเลยนะครับส่วนอีกท่านนึงนะครับก็ไม่แพ้กันนะครับทีมงานคุณเจริญนะครับก็อยู่ในสายเหมือนกันนะครับวันนี้สวัสดีครับคุณเจริญครับครับสวัสดีครับครับก็เนี่ยครับคุณเจริญนี่มีทีมงานตอนที่คุณเจริญไปร่วมงานบางแสนนี่คุณเจริญอยู่ระดับ1ใช่มั้ยครับตอนนี้อยู่ระดับ1บวกผมเข้าใจถูกมั้ยครับครับแล้วก็มีทีมงานนะครับ3ท่านของคุณเจริญที่ไปร่วมงานนะครับสามารถที่จะใช้งานใน3ปีแฮปปี้ชั่วโคตรเนี่ยเอามาสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เอาวิธีการทำงานของคนที่ไปแชร์ประสบการณ์เนี่ยจนสามารถปรับระดับได้ถูกไหมครับจากระดับ2เป็น1ทั้ง3ท่านเลยใช่ไหมครับก็มี1อยู่2ครับมี2อยู่คนนึงครับผมครับผมต้องชี้แจงก่อนนะครับว่างานวันนี้นะครับคุณเจริญเนี่ยไม่ใช่ทีมงานของผมเนาะเป็นไซด์ไลน์กันนะครับคุณเชษนี่ก็ไม่ใช่ทีมงานของผมนะเป็นไซด์ไลน์กันคือร่วมเจอกันบ่อยในกิจกรรมของสีกุ้งนะครับของผมจะมีทีมงานก็คือติดตัวคือคุณตุ๊กตาคนเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในประเด็นทำไมต้องไปงานใน3ปีแฮปปี้ชั่วโคตรนะครับผมขอถามคุณเจริญก่อนแล้วกันนะครับวันนี้เราจะคุยกันแบบสบายๆนะครับใช้เวลาประมาณสัก 25-30 นาทีนะครับคุณเจริญนี่แบ็คกราวด์นะครับผมเกริ่นนิดนึงคุณเจริญนี่ทับออฟไลน์ 100% ถูกไหมครับไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองผมเข้าใจถูกไหมครับครับผมกำลังศึกษาอยู่กำลังศึกษาอยู่นะครับตลอดระยะเวลาที่ทำธุรกิจหลายๆปีมาเนี่ยก็คือออฟไลน์ตลอดใช้ห้องประชุมเป็นหลักในการที่จะคุยทีมงานหรือว่าอะไรต่างๆผมเข้าใจถูกไหมครับครับแล้วงานที่บางแสนนะครับคุณเจริญเนี่ยเป็นทีมงานหนึ่งที่นำสมาชิกไปร่วมงานเยอะมากก็คือ10กว่าท่านใช่ไหมครับผมอยากจะแชร์นิดนึงครับว่าหลังจากที่ทีมงานเข้าไปร่วมงานที่บางแสนแล้วอ่ะหลังจากกลับมาแล้วมีฟีดแบ็กยังไงครับเชิญเลยครับก็นะครับธรรมดานะครับเขาบอกว่าถ้าเราเป็นเหล็กนะครับมันจะหลอมได้หรือว่ามันต้องใช้อุณหภูมินะครับก็คือถ้าเป็นเหล็กเราก็ต้องนะครับไปอยู่ในอุณหภูมิที่มันหลอมได้อย่างงานเหนื่อย3ปีแฮปปี้ทั้งโคตรนะครับดูสโลแกนนี่ก็นะครับสุดยอดแล้วครับแล้วถ้าเราอยากไปอยู่ในอุณหภูมิกับคนสำเร็จก็มีแต่คนสำเร็จนะครับเขาเรียกว่าเรียนทางลัดเราก็เอาตัวเราไปอยู่ในอุณหภูมินั้นมันก็เหมือนเหล็กนะครับถ้าเราอยากสำเร็จ
เราไปอยู่อุณหภูมิที่มันสำเร็จมันก็สำเร็จทุกคนนะครับใกล้ๆก็ต้องไปครับเพราะว่าถ้าตัดสินใจสำเร็จก็ต้องไปงานเหนื่อย3ปีแฮปปี้ทั้งโคตรนั่นแหละครับผมครับก็ทีนี้คุณเชษนะครับคุณเชษตอนนั้นอยู่ระดับ3ใช่ไหมครับตอนนั้นคุณเชษจำได้ไหมครับว่าพาทีมงานไปร่วมงานกี่คนแล้วสิ่งที่ได้จากงานเหนื่อย3ปีแฮปปี้ทั้งโคตรเมื่อปี59อ่ะครับสิ่งได้จากในงานเมื่อปี59ก็ได้แบบอย่างครับต้นแบบครับต้นแบบของทุกคนที่เข้ามาแชร์ประสบการณ์ในปีนั้นน่ะมันก็ทําให้เหมือนเรารับความรู้ของข้อมูลทุกคนที่มาแชร์ครับก็ประมวลแล้วก็มาใช้ปรับเปลี่ยนในรูปแบบของการงานของเราครับครับแล้วคุณน้องตุ๊กตาล่ะครับค่ะน้องตุ๊กตาได้ยินเสียงตุ๊กตาครับน้องตุ๊กตาเป็นไงครับหลังจากที่เข้าร่วมงานแล้วได้อะไรจากการร่วมงานแล้วก็ทีมงานมีการพัฒนายังไงบ้างครับค่ะตัวตุ๊กตาเองนะคะกับทีมงานนะคะได้ความชัดเจนค่ะได้ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะมองเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่ามันเป็นไปได้นะคะมั่นคงแน่นอนนะก็ทุกคนก็เลยกลับไปลุยกันใหญ่เลยค่ะเพราะเราก็อยากสำเร็จเหมือนผู้นำที่ท่านสำเร็จทุกๆท่านนะคะครับโอเคคุณเจริญครับคุณเจริญจำได้ไหมว่างานที่จัดงานปี59ไฮไลท์ตัวไหนที่คิดว่าชอบแล้วก็ชอบมากที่สุดอะครับก็คือการเข้าฐานครับผมเข้าฐานวันที่2ใช่ไหมครับครับวันนั้นฐานอะไรที่คิดว่าน่าสนใจที่สุดครับก็ของผมไปอยู่ฐานเขาเรียกว่าบูธนะครับออกบูธอ๋อการออกบูธใช่ไหมครับจัดบูธครับผมออกบูธตอนนั้นออกบูธใครเป็นวิทยากรครับน่าจะเป็นของพี่นัทกับคุณนกนะอ๋อคุณนัทกับคุณนัทธรรมชาติกับคุณสสิวิมลใช่ไหมครับครับ MC ค่ะครับแล้วคุณเชษฐ์นะครับหัวข้อไหนที่ในปี59คิดว่ามีประโยชน์กับสมาชิกมากที่สุดครับหัวข้อไหนที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกมากที่สุดสำหรับผมเหรอครับครับใช่ครับหรือว่าผมก็ผมส่วนใหญ่นั้นผมไปแชร์แล้วผมอยู่ในฐานของออนไลน์ครับครับก็คิดว่าออนไลน์เนี่ยน่าจะประโยชน์กับสมาชิกอ๋อคุณเชษตอนนั้นอยู่ระดับ3ใช่ไหมครับปีนี้ด้วยนะปีนี้อยู่ในคุณตอนนั้นคุณเชษอยู่ระดับ3ใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นเริ่มทำธุรกิจออนไลน์หรือยังครับครับผมตอนนั้นเริ่มทำธุรกิจออนไลน์หรือยังเริ่มมาสักระยะหนึ่งแหละก่อนที่จะเป็น3ปีก็เริ่มมาได้ไม่นานแล้วก็ใช้ยอดของทีมที่เราสร้างทีมขึ้นมาเนี่ยมาปรับเป็น3แต่ช่วงนั้นอ่ะก่อนวันงานสัก4เดือนนะครับเพิ่งปรับ3ครับแล้วก็มาพอมางานเนี่ยแล้วก็เอาเทคนิคของคนที่มาแชร์เอามาปรับใช้หลังจากนั้นน่ะหลังจากงานก็เดินหน้าลุยเลยที่ครับคุณเจริญนี่ทำธุรกิจออฟไลน์ 100% คุณเชษนี่ทำธุรกิจเน้นไปทางไหนครับออฟไลน์หรือออนไลน์ครับออนไลน์ออนไลน์ใช่ไหมครับในช่วงในออฟไลน์น้อยๆมาก ในช่วง2ปีที่ผ่านมานี่คือผมเห็นเว็บของคุณเชษแล้วล่ะมีการพัฒนาคอนเทนต์ที่ดีมากๆเลยเป็นหนึ่งในสมาชิกที่มีเว็บไซต์ที่น่าติดตามมากเลยนะครับปีนี้ก็คือคุณเชษเนี่ยได้มาคือทางบริษัทได้เลือกคุณเชษมาแชร์ไอเดียในการทำเว็บไซต์แล้วก็การตลาดออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับได้เตรียมข้อมูลอะไรเป็นพิเศษกับคนที่จะเข้าร่วมงานมั้ยครับใช่เป็นเขาเรียกของผมขอดูของฐานที่ผมรับผิดชอบก็จะเป็นการใช้โซเชียลมีเดียอย่างไรให้ธุรกิจ MGM เติบโตนะครับก็ได้รับเกียรติก็บรรยายพิธีของเราเองตั้งนะครับผมส่วนเกิดให้นิดนึงครับก็คือผมเนี่ยก็จะเป็นภาพกว้างรวมๆในการใช้แอปพลิเคชันโซเชียลเนี่ยแล้วก็ไปเจาะลึกก็เป็นพิธีครับครับทีนี้น้องตุ๊กตาครับน้องตุ๊กตามีอะไรจะแชร์ให
ให้กับสมาชิกไหมครับที่คือน้องตุ๊กตาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของของทีมงานผมนะเพราะว่าน้องตุ๊กตาตอนนั้นอยู่ระดับ2ใช่ไหมน้องตุ๊กตาตอนนั้นก็คือถ้าใครเคยฟังประวัตินะครับน้องตุ๊กตาจะเพิ่งเข้ามาในธุรกิจได้ซ้ำไปแล้วก็ในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาสามารถที่จะก้าวกระโดดจากระดับ2มาเป็น1บวกได้ครับน้องตุ๊กตามีอะไรฝากถึงทีมงานในการทำธุรกิจไหมแล้วก็งานแชมป์เป็นยังไงครับฝากให้ฝากนิดนึงครับค่ะโอเคได้ยินเสียงตุ๊กตาเนาะค่ะก็ต้องขอบคุณการจัดงานครั้งที่แล้วของพี่ตั้มมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวเองอะค่ะมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่เราทำมาเดินตามผู้นำเนี่ยมันถูกต้องแล้วมันก็ใช่มันใช่เลยแล้วคนที่ทีมตุ๊กตาที่พาเข้ามาในงานครั้งที่แล้วค่ะทุกคนก็ลงมือทำเหมือนกันทั้งหมดเลยนะแต่มันจะมีคนที่สำเร็จแล้วก็คนไม่สำเร็จนะแต่ทุกคนเนี่ยก็เรียกว่าส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จเพราะลงมือทำเพราะกลับไปลงมือทำครั้งนี้ก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าบริษัทเขาสนับสนุนเราแล้วนะคะแล้วก็ผู้ที่ประสบความสำเร็จหลายๆกลุ่มอะค่ะจะมาแชร์ให้พวกเราฟังนะคะมันเป็นโอกาสทองแล้วก็โอกาสดีมากๆนะคะเพราะว่าหลังจากงานครั้งนั้นนะคะคือต่างคนก็ต่างไปเรียนรู้เฉพาะกับว่าทีมของเราทำยังไงถูกไหมคะครับทุกคนก็โตในแบบของตัวเองในของทีมของเรานะคะแต่ว่างานนี้ค่ะพวกคุณนะคะจะได้เรียนรู้เทคนิควิธีการต่างๆของทีมต่างๆนะคะว่าจากวันนั้นมาถึงวันนี้ทุกคนปรับระดับกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วเขาทำได้ยังไงคุณสามารถมาหาคำตอบหรือหาวิธีการได้ในงานนี้เลยเพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดเด็ดขาดค่ะต้องอย่าพลาดเลยนะเป็นงานปลายปีที่ดีมากๆนะคะยังไงแนะนำนะคะอยากเชิญชวนให้มาพบกันที่งานนี้นะคะแล้วคุณจะได้วิธีการดีๆนะคะกลับไปต่อยอดธุรกิจเราอย่างแน่นอนค่ะครับน้องตุ๊กตาปีที่แล้วจำได้ไหมว่าน้องตุ๊กตาชวนคนกี่คนชวน ทีมงานไปกี่คนครับถึงเติบโตขนาดนี้ครับจำได้ไหมของรู้สึกตอนนั้นจะเข้าประมาณถึง30คนหรือเปล่าใช่น่าจะประมาณ20 30คนนะคะปีนี้ตั้งเป้าทีมงานเข้ากี่คนครับจาก300คนบัตรมีจำนวนจำกัด คือใจตุ๊กตาก็ตุ๊กตาก็จะโปรโมทนะคะตั้งไว้50อ่ะค่ะ50คนนะครับตั้งไว้ก่อน50ค่ะเพราะว่าที่จริงตุ๊กตาก็แอบคิดเหมือนกันนะเฮ้ยมันจะเยอะมันจะน้อยจะทำได้โอ้เนี่ยแต่เราก็ไม่เอาตั้งไปก่อนนะพี่50คน50คนนะพี่เจ๊กับพี่เจริญคุณเจริญครับคุณเจริญท่านปี59ท่านพาสมาชิกไป12คนปีนี้ตั้งเป้าไว้กี่คนครับเห็นบอกว่าคุณเจริญนี่จะทำตำแหน่ง1บวกๆใช่ไหมครับปีนี้ใช่ไหมสิ้นปีนี้ใช่ไหมท่านตั้งเป้าไว้กี่คนครับงานแชมป์ปีนี้ครับถ้าถามผมนะครับถ้า300ที่ถ้าเขาว่างให้เราเอาหมดเลยครับผมเพราะว่าเขาเรียกว่ามันได้จังหวะครับผมนะรอบมันได้นะครับรอบยังไงครับรอบอะไรครับก็รอบจังหวะที่เราจะทำนี่แหละครับผมก็ปลายปีต้นปีครับผมตอนนี้บอกได้ไหมครับว่าของคุณเจริญนี่ยอดเดือนหนึ่งประมาณกี่ล้านนะครับก็7ล้านกว่าครับผมตอนนี้7ล้านกว่าในทีมครับผมต้องได้กี่ล้าน8ล้านใช่ไหมถึงจะเป็น1บวกบวกครับกี่ล้านต้อง8ล้านต้องเกินด้วยครับผมเผื่อ8ล้านเอาแสดงว่าสิ้นปีนี้คุณเจริญก็ปรับ1บวกบวกได้เลยสิก็ 100% ครับผมแน่นอนยังไงก็เหลือที่ไว้ให้กับทีมยังไงก็เหลือที่ไว้กับทีมงานอื่นด้วยนะครับคุณเจริญฝากนิดนึงครับว่าแบบทำขอผมด้วยผมด้วยเดี๋ยวค่อยฝากค่อยทีเดียวคุณเจริญฝากกับทีมงานอื่นด้วยคุณเจริญนี่ไม่ใช่ทีมงานผมนะแต่ว่าผมอ่ะตอนที่ผมจัดงานที่บางแสนน่ะผมไม่เคยรู้จักคุณเจริญมาก่อนเลยเอาอย่างนี้เลยผมอ่ะจัดงานแล้วก็จะจัดให้ทีมแล้วก็ผมว่าร่วมมือกับคุณนัทธรรมชาติแล้วก็ทางคุณเอกอยู่ดีๆผมได้รับเสียงโทรศัพท์มาว่าคุณตั้มผมอยากจะชวนคนเข้างานเนี่ยเสียงคุณเจริญโทรมาผมบอกว่าเนี่ยจะจัดเข้างานเสียงดังได้คุณจะพาคนเข้างานใช่ไหมเอามาเลยผมก็เลยรู้จักคุณเจริญจากโทรศัพท์วันนั้นจากวันนั้นจนวันนี้ผมก็ได้ติดตามเขาตลอดเลยนะว่าพัฒนาการของทีมงานเขาเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดมากเลยคุณเจริญฝากให้กับคนอื่นหน่อยครับว่าคุณเจริญนี่เป็นตัวแทนประกันชีวิตด้วยใช่ไหม
ผมอยากจะให้คุณเจริญแชร์นิดนึงว่าทำไมงานแคมป์เนี่ยมาถึงสำคัญในประสบการณ์ที่คุณทำประกันชีวิตด้วยแล้วก็ประกันวินาศภัยด้วยครับคืองานทุกงานนะครับเขาจัดไว้นะครับให้เราไปนะครับก็แล้วถ้างานเขาจัดไปก็ไม่ธรรมดานะครับ12ท่านครับเขาเรียกว่าผู้ที่มีรายได้หลายแสนรวมกันนะครับก็มีแต่คนสำเร็จนะครับถ้าเราอยากสำเร็จเราก็ต้องไปนะครับไม่มีข้อแม้ไม่มีข้ออ้างนะครับไปก็นั่นเขาเรียกว่าสูตรลัดนะครับทางลัดเราก็ไปอย่างที่คุณตั้มบอกว่าผมก็ไม่รู้จักคุณตั้มแต่ผมมีเบอร์หรือว่าหาเอาเบอร์มาเนี้ยก็โทรไปถามว่าอ้าวอยากไปงานเห็นเขาจะจัดงานเหนื่อย3ปีแฮปปี้ทั้งโคตรเราก็อยากไปเพราะว่าเราถ้าพูดตรงๆผมมาบางบ่อนก็ไม่เคยเจอคุณตั้มนะครับแล้วก็ไม่เคยเจอคุณนัดเจอคนนั้นคนนี้ผมเคยเจอคนเดียวเท่านั้นคือเสียบุญธรรมเดชฐานเจอครั้งเดียวหรือว่าเจอแป๊บนึงแล้วก็หายไปเลยเขาไม่ทำแล้วเขาก็เลิกไปอย่างเงี้ยเข้าป่าไปนั่นก็คือคนที่มีตัวตนจริงๆของสีคุงโบเกอร์เราไม่เคยเห็นเลยนะครับแม้กระทั่งคุณตั้มที่พิจิตรเราก็ไม่เคยเห็นถ้าวันนี้ในเมื่อถ้าผมดูมันก็มีมาตั้งแต่ยังไม่ถึงแสนจนหลายแสนและคนอื่นก็เป็นเหมือนกันอย่างของโอเคดีอย่างเงี้ยอ้าวแล้วถ้าวันนี้เราอยากสำเร็จเหมือนเขาเราจะนั่งอยู่บ้านมันก็ยากนะครับนะเราก็ต้องไปหาเขาถามก็ไปเจอคุณตั้มอ๋อนี่ตั้มที่วิกฤตตัวเป็นๆนั่นแหละครับแค่นี้ก็คุ้มแล้วแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคืองานนี้เขาก็ตั้งชาร์จไงเขาก็ตั้งชาร์จ3ปีเขาก็เทียบของคุณตั้มของคนนั้นคนนี้เทียบชาร์จ3ปีเหนื่อย3ปีว่าปีนี้เท่านี้เท่านี้เรากลับมาเราก็มาทำของเราเออมันก็จริงอย่างของเขาอะนะเพราะมันเพิ่มอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับอย่างปีที่แล้วผมก็มีแค่4ล้านมันก็มา7ล้านกว่าเพิ่มเป็น 50% มันประมาณเนี้ยเพิ่มเป็น 50% เลยเนาะจาก3ล้านเป็น7 8ล้านครับแล้วทีมออกมาก็ไปลุกเลยเห็นไหมเขาก็ทำของเขาใครทำทุกนั้นคนนั้นก็สำเร็จทำทุกคนก็สำเร็จทุกท่านแค่นั้นเองแค่ทำเท่านั้นทอทำทันทีทำทุกที่ทำทั่วไทยทำเลอยู่ที่ขาลูกค้าอยู่ที่ปากแค่นั้นเองทำได้ทุกที่ง่ายๆสีกุ้งโบเกอร์ครับผมคุณทำเลอยู่ที่ขาลูกค้าอยู่ที่ปากคุณเจริญเห็นตารางของปีนี้หรือยังเห็นน่าจะเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วครับผมลองเปรียบเทียบกับของปีที่แล้วสิว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงปีที่แล้วนี่ปีที่แล้วเนี่ยผมกับคุณนัทเป็นคนที่ร่วมกันจัดงานนะ2ทีม3ก็คือทุกคนแหละแต่ว่าก็คือทีมใหญ่ๆก็คือจะมีผมมีทีมที่พิจิตรทีม C แล้วก็ OKD เนาะ3ทีมหลักๆโดยมีเนี่ยผู้นำเราจัดกันเองแต่ปีเนี้ยบริษัทจัดคุณเห็นตารางหรือรายละเอียดแล้วคุณคิดว่ายังไงในฐานะที่ผ่านเวทีสัมมนามาบ่อยในฐานประกันชีวิตนะครับธรรมดาเขาบอกว่านะครับถ้าเป็นฐานเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคุณเจริญผมไม่เห็นหน้าคุณเลยอ่ะคุณซูมกล้องหน่อยสิคุณเป็นสิวหรือเปล่าอ๋อโอเคครับผมโอเคโชว์รูปหน่อยครับเผื่อคุณเจริญเป็นคนเบื้องหลังครับเผื่อเอามันเห็นอยู่ไม่ใช่เหรอเห็นแล้วเผื่อเพื่อนๆสมาชิกไปเจอในงานเขาจะได้ทักทายคุณถูกไงครับโอเคเริ่มใหม่เลยครับครับโอเคครับก็หนึ่งแหละก็มีอะไรแม่บ้านมาใหม่นะก็อาจจะเป็นแอมของทีมคุณตุ๊กตาครับก็มีพี่บ๊วยปาจีนใช่ไหมที่ไม่มีนะครับแล้วก็ตอนนั้นโค้ชนาทีนักโค้ชทีมียังนะตอนนั้นก็ยังนะยังมีอยู่ถ้ามีแต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้ขึ้นหนึ่งนะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวคุณก็ไม่เคยเห็นนะว่าคุณเจริญเดี๋ยวให้คุณเชษแชร์ประเด็นนี้ดีกว่าว่าเห็นเพราะว่าคุณเชษเขาอยู่ออฟฟิศนะปีที่แล้วกับปีนี้มีอะไรต่างกันครับคุณเชษเพราะว่าคุณเชษน่าจะเห็นข้อมูลแล้วแหละเสียขาดอ่ะผมครับคุณเชษแชร์ประเด็นเรื่องประเด็นว่ารายละเอียดนะครับว่าจากมีความแตกต่างกันอย่างปี59เนี่ยเราจัดกันเองเนาะแต่ปีนี้บริษัทเขาบอกว่าจัดยิ่งใหญ่อลังการมาก
คุณเชษมีข่าววงในไหมแล้วเขามีความแตกต่างยังไงครับในมุมมองผมมองว่ามีอย่างคุณแอมเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าใช้เวลา11เดือนขึ้นระดับ2อันเนี้ยน่าสนใจมากครับแล้วก็อย่างครอบครัวที่ทำธุรกิจลูกการอย่างเงี้ยครับคุณสุจริตกับคุณวิทยาอันนี้น่าสนใจแล้วก็มรดกตัวพ่ออันนี้ก็สำคัญมันเหมือนว่าเราทำธุรกิจไปแล้วก็แบ่งแชร์มรดกเราไปให้ลูกหลานได้ครับเท่าข้อมูลนะครับก็ท่านอื่นๆคุณโอมเนี้ยคุณพิการทางสายตาเนาะคุณเชษดูแล้วมีอะไรที่ซ้ำจากปีที่แล้วไหมมีหัวข้อไหนที่ซ้ำจากปีที่แล้วบ้างครับที่ซ้ำเหรอใช่ครับที่ซ้ำมีไหมไม่ซ้ำเลยเนาะเพราะว่าผมก็เห็นตารางแล้วนะคือผมก็ไม่อยากจะบอกว่ามันซ้ำเพราะว่าผมเป็นคนจัดงานเองนะก็คือชื่อหามันเปลี่ยนใหม่ใช่ก็คือชื่องานเนี่ยจะเป็นชื่องานเดิมนะเหนื่อย3ปีแฮปปี้โชโคตนะครับแต่ว่าผมเองก็ไม่ได้พูดเรื่องเหนื่อย3ปีแฮปปี้โชโคตนะไม่ได้เอาสติมาพูดแล้วแต่ผมไปพูดเรื่องอื่นนะผมพูดแค่จริงๆผมพูดแค่ประมาณบนเวทีวันแรกผมพูดแค่15นาทีนะแต่ว่าท่านที่เหลือเนี่ยเป็นท่านใหม่หมดเลยเป็นสมาชิกระดับ2แล้วก็ระดับ1แบบระดับ1ป้ายแดงอ่ะครับอย่างทีมคุณเจริญก็มี1ท่านใช่มั้ยทีมน้องตุ๊กตาก็มี1คนใช่ไหมครับส่งหมายความว่าปีนี้คนที่เคยพูดเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยแทบจะไม่ได้ขึ้นเวทีเลยเป็นแบบวิธีการใหม่หมดเลยผมเข้าใจถูกไหมถูกต้องใช่ค่ะใช่ใช่โอเคคุณปีนี้มันมีการกับของมาด้วยหัวข้อแต่ละคนเนี่ยมันมีความสำคัญในแต่ละด้านที่แตกต่างกันไปบางคนอาจจะเรามองแล้วเราชอบแต่ยังไม่ชอบที่สุดแต่เราไปฟังอีกคนนึงอย่างสมมติว่าฟังคู่สามีภรรยาที่ทำธุรกิจร่วมกันบางคนที่ทำธุรกิจร่วมกับภรรยาก็อาจจะเห็นว่าประเด็นเนี้ยสำคัญแล้วทำยังไงที่เขาทำแบบธุรกิจร่วมกันได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีพี่หัวข้อแบบทุกหัวข้ออยากฟังเลยอ่ะสำหรับตัวผมนะครับคุณเชษปีนี้ตั้งเป้าพาทีมงานไปกี่คนครับเนี่ยเจริญไปหมดแล้วอ่ะเจริญยาวๆอะไรกับคุณตาไปหมดแล้วอ่ะครับตาอ๋อมีบ้างมีกันบ้างมีเขาบอกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าเราต้องไอ้นี่ก็แชร์ไปที่ในกลุ่มแล้วครับเริ่มมีคนมีไว้ให้ทำลายนี่ครับพี่ต้องอย่าน้อยหน้าเชษมี FC คุณเจริญมาคอมเมนต์ที่ Facebook ท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าเราพูดสนิทสนมกันนะครับจริงๆคือเราจัดกันแล้วก็เหมือนคุยกันเพื่อนกันพาไป5คนออกมาระดับ1ทุกคนเลยจบครับผมครับสุดยอดนะครับสุดยอดใครจะปิดท้ายครับปิดท้ายขอปิดท้ายคนละประโยค2ประโยคในการที่จะเชิญชวนสุดท้ายครับว่าทำไมต้องไปงานนี้ครับเอาจากพี่ใหญ่ก่อนเลยคุณพี่เจริญครับปิดท้ายสัก1นาทีครับถ้าอยากสำเร็จต้องไปงานเหนื่อย3ปีแฮปปี้ชั่วโคตรนะครับเพราะว่าทุกอย่างเขาเอามารวมไว้ในงานนี้หมดเราจะได้พลังนะครับเราจะมีพลังแล้วเราได้วิธีการแนวคิดนะแนวคิดวิธีการแรงบันดาลใจเขาจัดให้หมดแล้วเราแค่เอาตัวเราไปอยู่ในบรรยากาศอยู่ในอุณหภูมิเรากลับมาเราก็นะครับเราก็จะมีพลังมีไฟก็ถูกช่วงปลายปีต้นปีช่วงที่ยอดประกันภัยกำลังพีคๆนะครับแล้วก็สามารถปรับระดับได้นะครับแค่นั้นเองครับผมครับแล้วก็พาทีมไปเยอะๆออกมาก็จะได้สำเร็จทั้งทีมนั่นแหละครับครับยอดก็ฝากทุกท่านนะครับงานนี้อย่าพลาดถ้าพลาดแล้วไม่รู้จะมีอีกตอนไหนนะครับงานนี้ครับโอเคผมขอเสริมคุณเจริญนิดนึงโอเคคุณเชษครับคือว่าอย่างคุณเจริญมองว่ามีพลังให้รู้ก่อนการติดเซตให้กับลูกทีมเราใช่ไหมครับแต่ฐานต่างๆเนี่ยเป็นการติดอาวุธครับฐานต่างๆวันที่2จะเป็นการติดอาวุธเลยครับ
ติดอาวุธท่านออกไปทำงานได้เลยคุณเชษฐ์วันที่สองนี่คุณเชษฐ์วันนี้มีความสำคัญมากวันที่สองเนี่ยมันในโปสเตอร์ของบริษัทมันค่อนข้างที่จะน้อยคุณเชษฐ์บอกเลยครับว่าวันที่สองนี่เป็นวิธีการทำงานเลยใช่ไหมมีอะไรบ้างครับใช่วันที่สองก็เป็นเรื่องมันมีโซเชียลเน็ตเวิร์กเนาะมีโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่เดี๋ยวผมอ่านหนูค่อยฟังนะก็คือการใช้โซเชียลเวิร์กอย่างไรให้ธุรกิจ MGM โตนะครับแล้วก็ฐานเคล็ดการออกบูธและการรับสมัครสมาชิกอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการพูดกับสมาชิกใหม่ๆว่ามีวิธีการพูดยังไงนะครับฐานต่อมาก็เป็นฐานความพร้อมในการเปิดร้านจะมีการแนะนำว่าเปิดร้านจะต้องทำยังไงอย่างบล็อกเกอร์ก็จะอยู่ในฐานนี้นะครับพี่ครับโอเคแล้วก็4ก็จะเป็นเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพว้าวครับเรียกไลค์แชร์อาจเป็นฐานการสร้างคอนเทนต์เองว่าเราสร้างคอนเทนต์อย่างไรให้มันปังครับอันนี้เป็นรายละเอียดของวันที่2 นะซึ่งอาวุธให้ทุกท่านเลยนะที่ใช่ครับที่เข้ามาในงานดีมากคุณเชษฐ์ปิดงานเลยครับปิดถึงแม้คนที่ฟังอยู่ไม่ใช่ทีมงานของเชษฐ์เนาะเพราะว่าเราเป็นสี่กรุงด้วยกันนะครับก็ต่างคนก็ต่างทำธุรกิจแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนกันนะฝากถึงคนที่อาจจะกำลังตัดสินใจหรือว่ายังไม่รู้ว่างานนี้คืออะไรครับคุณเชษฐ์ครับผมละครับใช่ใช่ไม่ได้เสียงขาดไม่เป็นไรมันเสียงขาดทีค่ะก็ฝากถึงพวกเราทุกคนฝากถึงคนที่ติดตามอยู่ครับว่าทำไมต้องไปงานบางแสนครับแคมป์บางแสนครับครับก็อยากจะฝากว่าความรู้ในวันนี้มันครบจริงจากผู้ประสบความสำเร็จและหลายท่านเนี่ยเอาแพ้การเราไปลองผิดลองถูกจากที่ต่างๆมาเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาแต่วันนั้นอ่ะเราได้รับความรู้จากคนประสบเร็จแล้วมันคือเหมือนแบบแก่นแท้จุดประเด็นสำคัญเลยจริงๆเราได้รับความรู้ตรงนั้นอ่ะแต่ว่าเขากองให้แล้วจากทำงานหลายๆที่ผ่านมาผมว่าตัดสินใจครับอันนี้แหละทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ไปด้วยครับครับผมโอเคขอบคุณครับสุดท้ายน้องตุ๊กตาครับน้องตุ๊กตาฝากอะไรถึงเพื่อนๆสมาชิกบ้างครับค่ะอันนี้ได้ยินเสียงตาชัดเจนเนาะไม่ได้ใช้สมอลทอล์กแล้วค่ะครับได้ยินครับค่ะคือตุ๊กตาอยากจะบอกว่านะคะมันเป็นการยากนะคะที่ถ้าเกิดว่าคุณอยากประสบความสำเร็จในสี่กรุงโบรกเกอร์ระบบ NGM เนี่ยมันประสบความสำเร็จได้อยู่แล้วแต่ว่าภายในรอบ1ปีอะค่ะถ้าเราจะไปหางานไหนคะที่เราสามารถได้เทคนิควิธีการของผู้นำทั้งองค์กรทั้งหมดที่มีของสี่กรุงมารวมกันแล้วก็แชร์ให้พวกเราค่ะก็เลยมองว่างานนี้ค่ะเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะเพราะว่านี่ก็เดือน10แล้วแล้วคุณยังมีเวลาภายในปีนี้ค่ะคุณปรับตำแหน่งได้แน่แต่ว่าคุณก็ต้องทำยังไงพาตัวเองมาเข้างานนี้แล้วก็พาทีมงานเรามาเข้างานนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะใช้ระบบใช้ขบวนการใช้สิ่งดีๆต่างๆที่บริษัทแล้วก็ผู้นำทุกท่านที่จะมอบให้เราค่ะแล้วก็มอบส่งต่อให้ทีมงานเรานะคะเพราะฉะนั้นงานนี้พลาดไม่ได้นะคะโอเคต้องเข้ามาให้ได้แล้วก็พบกันในงานนะคะกันในงานโอเคครับก็น่าจะพอเพียงเนาะสำหรับเป็นการแชร์ประสบการณ์จากท่านที่ผ่านการใช้เวทีของเดย์สามปีให้พี่ชูโคตรมานะครับแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับผมวันนี้ผมก็เอามาประวัติแต่ละท่านมาให้ดูแล้วนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยเติบโตยังไงนะครับเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยจาก2เป็น1บวกจาก3เป็น1นะครับแล้วคุณเจริญก็กำลังจะเป็น1บวกบวกนะครับก็วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ยังไงก็เจอกันที่งานที่บางแสนนะครับก็วันนี้ลากันพร้อมกัน4คนเลยนะครับก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านสวัสดีครับBye.